เวลาจันมอรี่ทาไม่เคยดูเปอร์นะเพราะว่าเราไม่เน้นให้มันสวยหรือเข้ากับกล้องหน้าเราอยู่แล้วเราขายแค่เปลือกแต่เป็นเปลือกแห่งความสุขอะถึงข้างในเราจะเศร้ามาเราจะโกรธมาแต่ถ้าเปลือกเรามันทำให้คนที่ดูมันมีความสุขเราก็รู้สึกว่าโอเค my job is done my mission is done เฮ้ยกระแดจังอ่ะเฮ้ยออกสื่อได้ไหมชื่อครูธีรพงษ์มีสัตว์นะครับผมอายุ29ปีตอนนี้สอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจนักเรียนที่โรงเรียนจะเรียกว่า Teacher Bolly Teacher Bolly มาแล้วค่ะการสอนภาษาอังกฤษของ Teacher Bolly มีหลากหลายมีทั้งแบบตามลักษณะของคุณครูทั่วไปก็คือสอนตามหลักสูตรแล้วก็มีการสอนแบบใส่ความอินเตอร์เทนเข้าไปซึ่งการอินเตอร์เทนก็จะมีหลายอย่างมีทั้งการอินเตอร์เทนโดยใช้ภาษาโดยใช้การพูดโดยใช้น้ำเสียงการอินเตอร์เทนโดยใช้ท่าทางการแสดงออกการใช้แอคชั่นในคลาสนั้นโดยใช้เกมโดยพาร้องเพลงล่าสุดก็คือการเรียกความสนใจโดยการอินเตอร์เทนด้วยการแต่งหน้าครับผสมผสานคละเคล้ากันไปครับต้องขอบอกกันว่าจะไม่ได้มาสายแบบแต่งหญิงแต่งสวยอะไรเลยจะเป็นเน้นความสนุกสนานเฮฮาแต่งเพื่อที่จะสร้างความสนุกสนานเฮฮาสร้างเสียงหัวเราะให้กับนักเรียนเพื่อนร่วมงานเป็นตัวตลกในเวทีหมอลำหรือคล้ายๆกับเน็ตไอดอลที่เราชื่นชอบเช่นพี่มาดามมดพี่ปอมแปมถ้าเอาแต่งหน้าแบบเฮฮาจริงๆเนี่ยแต่งมาตั้งแต่อยู่มหาลัยแล้วฉะนั้นเวลาที่มีกิจกรรมในชมรมก็คือจะแต่งแบบนี้ตลอดอยู่แล้วแล้วพอได้เข้ามาบรรจุปุ๊บก็จะมีแต่งบ้างเวลาที่มีกิจกรรมของโรงเรียนเช่นวันภาษาไทยวันสำคัญต่างๆแล้วก็ล่าสุดก็คือเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นลักษณะของคนติดยาเสพติดหรือคนติดเหล้าเหมือนลำยองดึงความสนใจคนพอหลังจากเสร็จกิจกรรมตัวนั้นเราก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องสอนต่อเราก็เลยตัดสินใจว่าล้างหน้าไม่ทันแล้วก็คือเข้าสอนทั้งอย่างนั้นเลยก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงได้แต่งหน้าแบบนี้เข้าไปสอนในห้องเรียนครับอุปกรณ์ที่มีก็จะเป็นเครื่องสำอางทั่วไปเลยครับก็เป็นของที่ได้รับการอนุเคราะห์จากเพื่อนๆครูที่เป็นคุณครูสตรีในโรงเรียนนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนตาปลอมที่ทำเองจากไม้ขนไก่นี่เป็นขนตาล่างตีมนี้จะเป็นตีมเด็กสาวใสๆไสยศาสตร์วันนี้ที่อยากแต่งให้ดูคืออยากแต่งตีมแอนนาเดลเรานึกอยากแต่งยังไงแล้วก็แต่งการใส่ทุ่มสุดตัวแบบนี้รู้สึกไหนมากพอเห็นรอยยิ้มหรือเห็นเสียงหัวเราะมันก็มีความสุขการที่เราจับปากกาเขียนคิ้วขึ้นมาเขียนการที่เราลิปสติกขึ้นมาวาดบนหน้าเนี้ยแล้วคนมองแล้วคนเขาแบบเขายิ้มเนี้ยมันก็พอแล้วมีความสุขครับมีความสุขที่มาปนกับความเหนื่อย แก้มฟ้าเฉียวๆแล้วกันเนาะเราจะต้องไฮไลท์รูจมูกอันนี้ครูนะคะไม่ใช่ละครลิงหรือได้แก้มก็จะเป็นสีโทนแบบเอิร์ธโทนเบาๆตาเราเลือกขนตาที่มีความสมจริงเนาะนี่คือสีปากสีปากเป็นเบาๆนู้นๆนะวันนี้ถ้าเดินใกล้อาจารย์บรีแล้วรู้สึกว่าเหม็นนั่นคือกลิ่นวิกวิ่งนะเบลมากเวอร์พร้อมสอนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอะครับเด็กส่วนใหญ่จะแอนตี้ภาษาอังกฤษเนื่องจากคิดว่ามันยากเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เด็กชอบและอยากเรียนวิชานี้เราต้องทำให้เด็กมีความรู้สึกผ่อนคลายทำให้เด็กรู้สึกสนุกและอยากที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเราก็เลยตัดสินใจว่าจะพยายามทำให้เด็กสนุกที่สุดเฮฮาที่สุดสนุกมากครับประมาณแต่ทีเขารู้สึกสบายมากเลยครับเขาก็เป็นคนที่เอนเตอร์เทนในการสอนนะคะเรียนกับเขาก็ไม่เครียดสนุกค่ะสนใจมากขึ้นครับมันก็ทำให้หน้าเรียนขึ้นรู้สึกแบบน่าสนใจมากขึ้นตั้งใจเรียนมากขึ้นมีความสุขดีนะคะเวลาเรียนเราแบบได้เปลี่ยนการเรียนการสอนที่มันแบบว่าแปลกใหม่กับการดูที่อาจารย์แต่งตัวแบบนี้ค่ะจากเรียนวิชาอื่นมาเครียดๆอย่างเงี้ยพอมาเจอภาษาอังกฤษมันก็ไม่เครียดแล้วอะมีคนที่ชอบก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบอาจจะมีคนบางกลุ่มที่คิดว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะกับจรรยาบรรณของการเป็นครูซึ่งเรายอมรับฟังในจุดนั้นแต่เราคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เสียงภายนอกแต่มันคือสิ่งที่เด็กนักเรียนเราจะได้และมันคืออนาคตของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องขอใช้คำว่าไม่แคร์เราไม่แคร์ในสิ่งที่มันไม่เอฟเฟกต์ต่อชีวิตเราแต่เราแคร์สิ่งที่มันจะเอฟเฟกต์ต่อชีวิตของนักเรียนของเรา
สนุกกับสิ่งที่ทำตอนนี้ครับสนุกมากการมาทำงาน1วันในโรงเรียนนั้นมันจะมีทั้งเรื่องที่ต้องเครียดและมีทั้งเรื่องที่มีความสุขสิ่งเดียวที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำอยู่ตอนนี้มันก็คือความสุขของนักเรียนมันไม่ใช่แค่ความสุขใน50นาทีที่เราสอนในคาบนั้นแต่มันคือความสุขในตอนที่เราเดินออกไปแล้วเราเจอเขาพูดว่าทีเชอร์หนูอยากเรียนกับทีเชอร์ทีเชอร์ผมอยากเรียนอยากให้แต่งหน้าแบบเนี้ยทีเชอร์เมื่อไหร่จะได้เรียนกับทีเชอร์คำพูดที่ตอบรับจากนักเรียนมันเป็นกำลังใจที่ส่งให้เราก้าวต่อไปบนเส้นทางนี้ครับเราไม่แคร์ในสิ่งที่มันไม่เอฟเฟกต์ต่อชีวิตเราแต่เราแคร์สิ่งที่มันจะเอฟเฟกต์ต่อชีวิตของนักเรียนของเรา